สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลออกพรรษาแล้วล่ะค่ะวันนี้เราตัดเป็นวันที่สองนะคะเมื่อวานเราตัดไป200กิโลแล้วนะคะก็ช่วงนี้ก็ดอกไม้ก็ราคาดีขึ้นมานิดนึงนะคะก็ชาวสวนก็เบิกบานใจนิดนึงนะคะก็วันนี้เราจะมาตัดนะคะไม้นี่ก็จะเป็นดอกไม้จะเป็นไม้ตลาดขายออนไลน์นะคะตอนนี้เรากำลังช่วยกันตัดอยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะไม่ค่อยมีแสงแดดดอกไม้เราก็จะบานช้านิดนึงนะคะอันนี้เราตัดไปวางไว้ข้างนอกแล้วนะคะนี่ตอนนี้เรากำลังช่วยกันตัดอยู่นะคะวันนี้เราตัดกันหลายคนเลยก็อาจจะมีเสียงเครื่องนะคะเพราะว่าข้างบ้านเนี่ยเป็นนาข้าวเขากำลังวิดน้ำเตรียมจะทำนารอบใหม่ด้วยล่ะค่ะเราก็ทำบุญถึง3 วันเลยทีเดียวตอนนี้ไม่ได้ตัดไม้นอกนะคะเพราะว่าไม้นอกเนี่ยราคาดีแต่เราก็ไม่ได้ตัดเพราะว่ากล้วยไม้เราอะรื้อนะคะรื้อปลูกใหม่เยอะเลยครึ่งนึงเลยก็เหลือไม้ที่ตัดดอกได้ไม่เยอะเท่าไหร่เราก็จะขายออนไลน์คราวนี้ก็จะตัดได้ประมาณสัก400 กว่าโลนะคะเมื่อวานตัดไปแล้ว200 ฝ่านะคะวันนี้เราก็จะมาตัดอีกให้เสร็จเราก็จะเหลือ ไม้ตลาดที่กำเตยนะคะไม้ตลาดออนไลน์เนี่ยก็จะเป็นไม้ที่เป็นแบบไซส์ไม้นอกด้วยปนกับไม้ตลาดทั่วไปนะคะก็จะเป็นไม้ที่สวยมีตูมนะคะส่วนไม้กำเตยก็จะเป็นไม้สั้นๆนะคะที่ไม่ค่อยสวยที่เหลือออกมานะคะตอนนี้ช่วงนี้ไม้นอกก็ราคาแพงขึ้นมาหน่อยนะคะชาวสวนก็ยิ้มกันได้หน่อยนะคะวันนี้เราพาชมกล้วยไม้นะคะกำลังตัดวันนี้เริ่มมีแดดแล้วค่ะเมื่อวานแดดไม่ออกเลยนะคะดอกไม้ก็ไม่บานช้ามากอันนี้ขนาดว่าเว้นไว้ประมาณ7 วันแล้วนะคะปกติถ้า7 วันนะคะจะบานมากกว่านี้นะคะพอดีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอะแดดออกน้อยนะคะถ้าเป็นหน้าร้อนเขาจะบานเร็วมากเลยอันนี้สามสี่สามสี่สามเอ็ดสามสามสามสี่วันนี้นะคะได้195 โลนะคะตัดไปแล้วเมื่อวาน200 กว่าโลรวมไปแล้วเราก็ได้400 กว่าโลค่ะเดี๋ยวเรารอรถมาเอาของกันนะคะส่วนนี้นะคะในสวนเราก็ตัดไม้ตลาดหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันนี้เราตัดไม้ให้เสร็จดอกไม้เสร็จแล้วเราก็จะพ่นยากันนะคะฆ่าแมลงเพราะว่าเราถึง8 วันแล้วล่ะค่ะปกติเราฉีดแค่7 วันแต่ช่วงนี้เรายุ่งนะคะมินต้องตัดดอกไม้ให้เสร็จทันเทศกาลค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกล้วยไม้ที่เราปลูกไว้ได้ประมาณ4 เดือนครึ่งนะคะก็เริ่มแตกช่อนะคะเริ่มมีช่อให้เราเห็นแล้วนะคะก็แตกหน่อใหม่อันนี้หน่อใหม่นะคะถ้าเขาแตกอย่างนี้เราสมบูรณ์สุดแบบนี้ก็จะเป็นช่อแล้วล่ะค่ะเป็นช่อที่ดอกไม้เราตัดขายได้นะคะนี่เขาเริ่มแตกหน่อนะคะเราก็ต้องบำรุงเขาด้วยการใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะคะให้เขาสมบูรณ์เป็นต้นใหญ่พอเป็นต้นใหญ่แล้วเนี่ยดอกเขาก็จะสมบูรณ์นะคะสมบูรณ์ตัดได้แล้วก็ให้ช่อยาวนะคะนี่ค่ะก็บางส่วนก็เริ่มแทงดอกมั่งแล้วนะคะแต่ถ้าแทงตอนเนี้ยช่อเขาก็อันนี้ก็แทงแล้วก็จะเป็นช่อสั้นก็ยังก็พอขายได้นะคะแต่ว่าช่อเขาจะสั้นเกินไปอย่างไม้ออนไลน์หรือไม้นอกเนี่ยเราก็ยังตัดไม่ได้ต้องรอหน่อต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกไม้ตลาด
แล้วก็ไม้กำเตยค่ะนี่นะคะส่วนการฉีดยานะคะไม้เล็กอย่างนี้เราจะฉีดครึ่งเดือนต่อ1ครั้งนะคะเพราะว่าเขายังไม่มีดอกก็ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนนี่ก็เริ่มแทงช่อให้เราบ้างแล้วนะคะเริ่มมีแล้วก็เริ่มมีแทงช่อหลายช่อแล้วนะคะส่วนตรงนู้นนะคะก็ปลูกทีหลังตรงนี้ประมาณครึ่งเดือนก็ยังต้นเล็กอยู่นะคะวันนี้เราก็รอละค่ะรอว่าเขาจะออกดอกให้เราตัดได้เมื่อไหร่ละคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพ่นยากันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ